สงครามสมรสนะครับผลงานทางช่องวัน31นะครับแน่นอนในผู้กำกับนะครับมากฝีมืออย่างพี่สันสีแก้วหล่อนะครับมารังสรรค์ความสนุกนะครับการพบกันครั้งแรกของพี่แอฟทัศออนแล้วก็หนุ่มตีพลพัฒน์นะครับซึ่งพี่แอฟเนี่ยเมื่อก่อนเล่นขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอของพี่สันมาแล้วเรื่องนี้ก็เลยแบบว่าใช้บริการพี่แอฟต่อนะครับมาเล่นละครคู่กับหนุ่มตีเป็นครั้งแรกบอกเลยว่าปังมากนะครับพร้อมนักแสดงมากมายนะครับมีทั้งพี่หนุ่มพี่ชาคิดแดมนามนะครับแล้วก็มีพี่เป้ยปานวาดครับมีสาวแอนอลิชานะครับแล้วก็มีสาวมายละพัสรันนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าปังมากคุณผู้ชมการแสดงบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยเอาอยู่นะครับและเมื่อวานนี้นะครับก็คือวันพฤหัสบดีใช่ไหมครับก็มีฉากมากมายที่ทุกคนได้ดูกันนะครับแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปวันพุธที่ผ่านมานะบอกเลยว่าแฟนๆได้ดูก็มีการให้คุณผู้ชมได้อมยิ้มเพราะมีฉากฟินๆ นะครับของบัวบงกตนะครับที่เล่นด้วยพี่แอฟนั่นเองแล้วก็ทนายภาวินนะครับที่รับบทหนุ่มตีพรพัฒน์นะครับก็เป็นฉากที่แบบว่าพี่แอฟเนี่ยเขามีการแบบว่าดื่มแอลกอฮอล์นิดนึงก็กึ่มๆแล้วก็มีการแบบว่าพูดถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฉันไม่ได้ตายด้านนะแล้วก็ไปจูบผู้ชายจูบหนุ่มตีก่อนพอจูบปุ๊บเลยคุณผู้ชมก็เลยบอกว่านี่เลยภาพนี้ก็เลยที่เราเห็นการเห็นไหมฟินไหมน่ารักมากเป็นการที่จูบกลางห้องครัวคุณผู้ชมน่ารักเมื่อวันจันทร์ใช่ไหมเมื่อวันจันทร์ย้อนไปวันพุธเลยหนูก็งงว่าไอ้สรุปว่าหนังไอ้ละครเรื่องนี้เขาว่าไหนแน่ละครออนทุกวันจันทร์กับวันอังคารอ่ะย้อนไปวันจันทร์ที่ผ่านมานี่คือย้อนไปวันพุธเองเมื่อกี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะพี่ต้นจะย้อนเรตติ้งไปวันพุธหรือยังไงไม่จะพูดว่าพูดผิดพูดผิดย้อนไปวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ EP 7นะที่บอกไปกับฉากนี้นะบอกเลยว่าแฟนคลับก็คือฟินมากเพราะเป็นฉากที่คู่พระนางได้จูบกันเป็นครั้งแรกนะเคมีนี่ดีกระจายฉันไม่ได้ตายด้านนะฉันไม่ได้ตายด้านนะเป็นแบบนี้ก็คือดีที่สุดอยู่แล้วคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยวิธีนี้อะไรใดๆโอ้โหฟินจริงแม่จิกหมอนขาดเลยอะจิกหมอนขาดแฟนๆก็ชื่นชอบคอแบบว่าขอฉากฟินฟินมากมายแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับก็คือวันนั้นไม่เมื่อวันนี้วันอังคารใช่ไหมครับละครนี่คือเราจำวันผิดตลอดรีบรีบรีบมึนแหละมึนแหละงานวันอังคารนะครับ EP 8นะครับก็เป็นฉากที่แบบว่ามีแบบว่าคู่พนางเข้าด้วยกันนะครับรวมไปถึงฉากที่เขาอ่ะนัดกันที่ศาลเป็นครั้งสุดท้ายคุณผู้ชมบอกว่าเป็นการสืบพยานครั้งสุดท้ายแล้วผลสรุปจะเป็นยังไงต้องติดตามนะครับแต่ว่าถึงผลสรุปจะไม่ออกมานะครับแต่ว่าเรตติ้งเขาออกมาแล้วนะบอกเลยว่าปังอีกครั้งนึงก็คือเรตติ้งนิวไฮนะครับคุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไป EP 1 EP 2เนี่ยเรตติ้งของสงครามสมรสเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2เท่าเองเท่านั้นนะแต่พอมาเป็น EP 7นะครับที่ผ่านไปก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเรตติ้ง15บวกนะครับปูปังมาก15บวกคือ15อายุ15ขึ้นไปอายุ15ขึ้นไปนะครับอายุ15ขึ้นไปเรตติ้ง 3.79 นะครับส่วนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับเรตติ้งก็ทะลุ4เป็นที่เรียบร้อยนะครับกับ15บวกคืออายุ15ขึ้นไปนะครับบอกเลยว่าปังมากเรตติ้งอยู่ที่ 4.074 คุณผู้ชมมีเพียง EP 8เท่านั้นนะครับละครมีทั้งหมด20 EP นะเหลืออีกประมาณ12 EP เราเชื่อว่าเรตติ้งเนี่ยอาจจะไป6ได้ไม่ยากนี่ว่าไปได้อีกเพราะว่าแบบวันทองก็ตอนนั้นก็7 8นะนี่กำลังสนุกเข้มข้นเลยแล้วว่าคือเขาก็มีเกี่ยวก้องเกี่ยวก้อยกันเลยน่ารักเชียวนะแม่เพราะว่าตอนจบอะเขาถ่ายไปแล้วนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าพูดถึงช่องวันอะอย่าไว้ใจช่องวันบางทีก็แอบถ่ายแบบว่า2ตอนจบ2ตอนจบ2แบบ2แบบบางเรื่องมี4แบบด้วยนะแบบบางทีเหมือนมาเช็คเรทไงว่าจะไปทางไหนแล้วก็ต้องไปลุ้นกันนะครับแต่ว่าแฟนๆที่ยังไม่เคยดูนะครับตั้งแต่ EP 1ถึง EP 8นะครับทางช่องวันนะครับเขาจัดให้อีกครั้งนึงเป็นการนำละครเรื่องนี้นะครับมาฉายแบบมาราธอนในวันที่16เมษายนนี้นะครับใครที่สงกรานต์ไม่ไปไหนหรือว่ากลับมาต่างจังหวัดแล้วก็มาดูละครเรื่องนี้กันได้เริ่มฉายตั้งแต่ 8:00 น.เช้าเป็นต้นไปนะครับดูกันยาวๆไปเลยตั้งแต่ 8:00 น.เช้า EP 1ถึง EP 8นะครับแล้วก็จะกลับมานะครับเป็นตอนใหม่ใน EP 9นะครับในวันที่22เมษายนนี้นะครับห้ามพลาดกลับมาเหมือนเดิมก็คือ2ทุ่ม20นาทีนะครับทางช่องวัน31ก็ติดตามมาได้นะครับกับสงครามสมรสนะครับเรื่องนี้เปิดมาก็คือปังตั้งแต่ต้นปีช่องวันเลี้ยงใหญ่แล้วคุณผู้ชมฉลองใหญ่กันไปแล้วฉลองเลยอ่ะแม่เอาจริงพอเราตอนแรกก็เปลี่ยนชื่อเรื่องเป็นคดีรักร้างก่อนใช่ไหมตอนนั้นเราคิดว่าชื่อนี้ปังแล้วไงพอมาเป็นสงครามสมรสแฟนๆก็บอกว่าอยากให้ใช้ชื่อว่าคดีรักร้างดีกว่าไหมแต่สุดท้ายมาเป็นสงครามสมรสก็ปังอยู่นะบางคนให้เปลี่ยนชื่อเลยนะคดีชู้2024แต่เมื่อวานก็คือเมียท่านผู้ว่าค่ะร้ายมาก
ร้ายมากนะแม่นะเออที่จะมาช่วยกันนะแต่กลับกลายเป็นแบบอุ๊ยเอ้าสรุปก็คือคนละฝั่งกับแอปนี้หรอพี่แอปก็คือเหมือนแบบเอ้างงน่าสงสารมากนี่เพื่อนหญิงพลังหญิงที่อยู่เคียงข้างนะใช่นะคะพี่เป้ยก็เล่นเรื่องนี้ก็คือดีมากจริงๆแบบสะใจอ่ะแม่เออเวลาพูดออกมาทีแล้วทนายอีกฝั่งก็เป็นพี่ไผ่ไงพี่ไผ่บาทิศพี่ไผ่ก็ใช้เรื่องไหนฉันดูเรื่องนี้นี่ความอบอุ่นของพี่ไผ่คือหายไปประมาณ 50% อินอินแล้วทำไมตีคือเล่นดีมากเล่นดีจริงๆนะคะสีหน้าท่าทางแววตาคือใช่หมดเลยอ่ะคุณถ้าคุณลองมองเข้าไปในตาของเขาฉันบอกเลยว่าอินหุยอินเฉยอ่ะแม่งงมากยังไงมีเมียน้อยหรอหรือไงไม่ใช่นะทุกคนแต่ว่าสนุกมากสนุกจริงๆนะคะก็ยังเหลืออีกเยอะเลย12ตอนบทสรุปจะเป็นยังไงอ่ะแม่ขอซะหน่อยบทสรุปบทสรุปก็คือต่างคนต่างเดินแยกย้ายไม่ใช่ ไม่ใช่หรอกก็ต้องหวานหวานฟินฟินแหละเพราะเขาบอกแล้วว่าปลุกเคมีใหม่ที่ชั้นสารเออ